ขอเดชะทูตจากเคลานครขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะให้มันเข้ามาได้เบิกตัวทูตเคลานครเฮ้ยหยุดก่อนนั่นพวกเจ้าแบกอะไรเข้ามานะหึนี่คือโลงใส่พระศพของราชบุตรสีมาข้าได้รับพระบัญชาจากท่านเจ้าเมืองของข้าให้นำกลับมาถวายเพื่อให้ทำพิธีปลงพระศพได้ข้าฝากขอบใจไปยังเจ้าเมืองของเจ้าที่ยังอุตส่าห์มีน้ำใจเปิดโลงให้ข้าดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยสิพระเจ้าค่ะหม่อมฉันดองพระศพด้วยน้ำผึ้งเอาไว้จึงยังไม่เน่าเปื่อยสลายสีมาลูกพ่อไม่น่าจะตายง่ายได้อย่างนี้เพราะสตรีคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่พระเจ้าค่ะเพราะมันคนเดียวเท่านั้นหมายความว่ายังไงไอ้บุญยืนจะลุกขึ้นชี้หน้าท่านทูตทำไมเพราะหม่อมฉันจำได้ว่าไอ้ทูตนี่คือขุนศึกคำลือซึ่งมันก็คือผู้ที่ตัดเสียงของท่านราชบุตรจนสิ้นพระชนชีพพระเจ้าค่ะเจ้าสังหารลูกข้าแล้วยังมีหน้ากล้านำศพมาย่อยเย้ยข้าจนถึงเวียงกาหลงอีกหรือไงทหารกุมตัวพวกมันไว้ถ้าข้าจะต่อสู้ขัดขืนก็อาจจะพรหนีไปได้แต่ไพรพลทุกคนที่ตามมาล้วนแต่มือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรจะพากันตายจนหมดยอมอดทนไว้ก่อนดีกว่าวะนึกว่าจะเก่งกล้าสามารถสักแค่ไหนที่แท้ก็ไม่มีพิษสงอะไรเลยนี่รีบประหารพวกมันเลยดีกว่าพระเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่ไว้ใจไอ้ขุนศึกคนนี้ถึงมันจะเป็นเสือหรือหมีก็เป็นแค่สัตว์ที่อยู่ในกรงเท่านั้นไม่มีปัญญาทำอะไรได้เอาพวกมันไปมัดแล้วใส่กรงขังที่แข็งแรงไว้วันปลงศพราชบุตรสีมาลูกชายข้าข้าจะเอาเลือดพวกมันมาล้างเท้าสีมาต่อหน้าชาวเวียงกาหลงชาวเวียงทุกคนคงจะสะใจไอ้เดินไปเดินเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านขุนศึกต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ถ้าเองแหกปากตะโกนโพลธนาจนพวกเวียงกาหลงรู้ว่าพวกเราเป็นใครอย่างเงี้ยมีอะไรก็ว่ามาสายของเรารายงานมาว่าเจ้าเวียงกาหลงสั่งให้จับขุนศึกคำลือแล้วก็พวกทูตขังกรงไว้แล้วจะให้ประหารในวันปรงพระศพราชบุตรสีมางั้นก็ยังพอมีเวลานะสิแต่จะมีพิธีปรงพระศพในวันพรุ่งนี้แล้วนะท่านนั่นก็คงช้าไม่ได้ข้าต้องรีบหาทางเข้าไปชิงตัวคำลือกับพวกแล้วล่ะแต่มีทหารเฝ้าแหนแน่นหนาจำนวนเป็นร้อยแต่เรามีน้อย20คนแค่นี้ไม่มีปัญญาทำอะไรได้แล้วเองจะให้ข้าปล่อยขุนศึกคำลือตายหรือยังไงวะไอ้ฟอนก็เป็นธรรมดาที่เราต้องเอาตัวรอดก่อนไม่ใช่เหรอท่านนั่นมันเองไม่ใช่คนอย่างข้าแล้วถ้าไม่มีขุนศึกคำลือกลับไปข้าจะมีหน้าไปพบใครในเขลางนครได้อะไรอะไรที่กำลังดีๆอยู่มีหวังพังหมดข่าวนี้ทมไม่หลับหรือเพคะเจ้าพี่ถึงเด็ดออกมาชมเดือนชมดาวอย่างนี้ทั้งเดือนทั้งดาวต่างถูกเมฆบังจนหมองสีมีอะไรให้น่าชมตรงไหนเหรอดวงแขงั้นก็แสดงว่าต้องทรงคิดถึงใครเป็นแน่อย่าว่าแต่พี่เลยนะพูดกันตามตรงดีกว่าว่าน้องก็นอนไม่หลับเพราะห่วงใครบางคนที่อยู่ไกลตาเหมือนกันใช่ไหมโชคดีนะเพคะที่ไม่ใช่คนเดียวกันถึงเป็นคนเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพี่ย่อมเสียสละให้น้องได้เสมอละจ้ะเพราะอย่างนี้สิเพคะน้องถึงต้องเปลี่ยนใจดวงแขไม่มีอะไรหรอกเพคะเจ้าพี่เมืองอินก็เป็นชายชาตรีที่ไม่เลวเท่าไหร่และเขาคงทำให้น้องมีความสุขได้ไม่แพ้คนของเจ้าพี่พี่รักน้องจริงๆนะดวงแขน้องก็รักเจ้าพี่ดวงแก้วเหมือนรักเจ้าแม่เพคะ
ถอนใจซะดังชะนะแต่คนที่เรารักอีกสองคนป่านนี้ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเจ้าพี่ก็ทรงถอนพระทัยเหมือนกันงั้นมาช่วยกันขอพรจากพระให้คุ้มครองคนที่เรารักก็บอกว่ารักเถอะเพคะเจ้าพี่ก็ได้ยี่ตัวยุ่งนี่เรามาช่วยกันขอพรจากพระให้คุ้มครองคนที่เรารักทั้งสองคนให้ปลอดภัยกลับมาดีกว่านะจะทำยังไงดีอ่ะข้าไม่อยากตายลูกผู้ชายจะกลัวอะไรกับความตายวะความตายนะครับไม่กลัวเท่าไหร่แต่ข้ากลัวเมียจะเป็นไม้นะข้าก็กลัวว่าลูกจะกำพร้าพ่อท่านรู้สึกพอจะมีหนทางหนีไปจากที่นี่บ้างไหมข้าจะหักตรวนที่พันธนาการไว้ให้หลุดออกไปเดี๋ยวนี้เอาละหลุดละอ่ะทีนี้พวกเจ้าค่อยๆขยับเข้ามาข้าจะหักตัวนะหักที่ข้อมือแล้วก็ง้างตัวที่ขาโอ้กว่าจะครบทั้ง20คนท่านก็เหนื่อยตายกันพอดีท่านรีบหนีไปคนเดียวก่อนดีกว่ามาด้วยกันต้องไปด้วยกันสิวะคนอื่นช่วยกันบังพวกยามไว้นะข้าจะเริ่มละท่านก็รู้สึกค่อยๆถอดตัวให้พวกเราทีละคนจนหมดเข้ามาทุกคนอดทึ่งในพลังกำลังของท่านไม่ได้อะแต่เราก็ยังติดอยู่ในกรงขังที่มีลูกกรงเป็นเหล็กสี่ใหญ่อยู่ดีพวกเราจะออกไปได้หรือเนี่ยพวกเจ้าใครดูให้ดีก็แล้วกันข้าจะง้างมันออกเดี๋ยวนี้อึ๊บเฮ้ยทำไมมันแข็งนะวะอึ๊บแย่ละท่านรู้สึกคำลือทำไม่ได้แม้จะใช้กำลังทั้งหมดที่มีอยู่แต่ดูสิลูกกรงค่อยๆทางหาออกจากกันช้าๆแล้วเห็นไหมฮึบทุกคนรีบลอดออกมาตามข้ามาไวๆนะเร็วขึ้นมาเฮ้ยเจเลยนี้ท่านขุนศึกทุบทีเดียวเท่านั้นเห็นไหมถึงกับไม้กันลอกทันทีเลยเฮ้ยมีอะไรวะคนในฝีมือข้าแทงด้วยดาบที่ยึดจากยามคนแรกมานับว่าพวกเจ้าก็ยังใช้ได้นะทุกคนรีบเอาไปสมทบกับขุนศึกเมืองอินเดี๋ยวนี้เร็วแล้วท่านล่ะข้ามีกิจต้องทำประการแรกคือค้นหาดาบคู่มือของข้าที่ถูกยึดเอาไว้ส่วนประการที่สองข้าคงต้องขอเสี่ยงกับเจ้าเวียงกาหลงดูสักทีถ้าโชคดีเราอาจจะระงับศึกระหว่างสองเมืองนี้ได้แล้วถ้าโชคร้ายหากข้าไม่ออกไปภายในสองชั่วยามนี้ให้ทุกคนถือว่าข้าขุนศึกคำลือไม่มีชีวิตอีกต่อไป